สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉาย Smiling Shark ครับ TIP0019 ซึ่งเป็น Smiling Shark ตัวที่2ที่ผมได้มีโอกาสรีวิวนะครับส่วนตัวแรกนั้นเป็นตัว TIP0016 นะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของความคุ้มค่าครับราคา157 บาทแต่ว่าให้ในเรื่องของความมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็เป็นไฟฉายพกพาเป็นพวงกุญแจนะครับวัสดุเป็นพลาสติกโอเคคราวนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับ TIP0019 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่284 บาทถึง315 บาทนะครับเป็นช่วงราคาแล้วแต่ว่าจะเจอราคาไหนในช่วงไหนในช่วงลดราคาหรือเปล่านะครับก็พิกัดก็อยู่ที่ร้าน Shopee Official ของ Smiling Shark นะครับก็ใครสามารถไปเก็บคูปองหรือรอจังหวะเช่น 9.9 10.10 ก็จะได้ถูกกว่านี้นะส่วนใครสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตัวนี้นะครับในเว็บ Official เขาไม่แจ้งค่าความสว่างว่ากี่ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลกี่เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมีตัวมาเปรียบเทียบนั่นก็คือเจ้าตัว Olight i5R EOS นะครับตัวนี้350 ลูเมนเพราะฉะนั้นในการทดสอบภาคสนามเราจะเอาคู่นี้ไปทดสอบเปรียบเทียบแสงกันด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันต่อเรามาดูกล่องของเจ้าตัว TIP0019 นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปไฟฉายแล้วก็มีโมเดลชัดเจนส่วนกล่องนี้ด้านหลังนะครับเขาจะเป็นโมเดล TIP0060 ซึ่งจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยผมมองว่าทำกล่องเดียวแต่ว่าใช้ได้2รุ่นนะครับก็จะลดคอร์สไปได้ก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะนี่ครับตัวนี้คือรุ่นนี้นะไม่ได้หยิบกล่องผิดนะครับมันเป็น2รุ่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในกล่องนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับเริ่มจากตัวไฟฉายครับจากนั้นเป็นสายชาร์จ USB Type-C นะครับซึ่งเขาก็แถมมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มตัวห่วงสำหรับคล้องเป็นพวงกุญแจนะครับตรงนี้เขาก็แถมมาให้เลยเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะครับตัวคู่มือครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับแน่นอนว่าผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นใบรับประกันก็จะมีวันที่อะไรลงไว้ด้านหลังก็จะเป็นกระดาษเปล่าๆนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องที่ทาง Smiling Shark แถมมาให้ครับครับหลังจากเราแกะกล่องแล้วก็ดูอุปกรณ์กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันนะครับผมจะพาทุกคนไปชมแสงแบบแสงพุ่งของเขาก่อนนะซึ่งผมบอกเลยว่าในราคา284 บาทถึง315 บาทนั้นแสงที่เขาให้ได้นั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกใจมากๆนะครับคือแสงเขาทำได้ดีเกินราคาค่าตัวมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมแสงในโหมดของแสงสปอตไลท์หรือแสงพุ่งแบบเปิดแสงคู่กันก่อนนะครับหลังจากไปชมตัวอย่างแสงกันเสร็จนะครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับจะเห็นไฟ COB ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟแบบแสงกว้างนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินส่วน2ปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นสวิตช์นะขวามือครับเป็นสวิตช์ไฟ COB ส่วนซ้ายมือเป็นสวิตช์ของแสงพุ่งนะครับซึ่งมีอยู่2หลอดเปิดหลอดเดียวก็ได้หรือเปิด2หลอดพร้อมกันก็ได้นะครับเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นดีไซน์ตรงนี้คล้ายๆว่าทำเป็นตัวจับกันลื่นนะครับทั้ง2ฝั่งจะเหมือนกันเลยนะด้านข้างเวลาจับก็จับประมาณนี้นะครับบอดี้ของเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่พอทำที่จับแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกระชับมือแล้วก็ไม่หลุดมือนะครับเนี่ยเขาจะทำเป็นซ่อนร่องไว้จับแบบนี้ก็กระชับมือดีส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างของเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับกินพื้นที่เป็นแท่งแม่เหล็กยาวๆเลยผมจะลองทดสอบกับตัวมัลติทูนะครับตัวนี้ก็เป็นโลหะเวลาแปะเข้าไปครับก็จะประมาณนี้ครับไม่หล่นนะยกประมาณนี้ก็ไม่หล่น
โอเคครับตัวแม่เหล็กอาจจะดูดติดไม่แรงมากนะครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักของเขาที่ค่อนข้างเบามันก็สามารถพยุงตัวบอดี้ของเขาได้คราวนี้ก็สามารถประยุกต์การใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเขาจะมีตัวชื่อรุ่นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดนิดหน่อยเป็น IP33 หรือ IPX4 นะครับสเปคในเรื่องของการกันน้ำแล้วก็จะมีบอกแบตเตอรี่ครับ800มิลลิแอมนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type-C นะครับแล้วก็ที่เด่นสุดด้านหลังเลยก็คือเป็นคลิปเหน็บแบบโลหะนะครับเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่แข็งแรงมากนะแล้วก็มาดูด้านบนกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED 2หลอดนะครับเป็นแบบแสงสปอตไลท์หรือแสงพุ่งซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแสงค่อนข้างที่ทำได้เกินราคาค่าตัวมากๆคราวนี้เราก็จะมาดูรอบๆครับผมจะหมุนให้ดู1รอบนะครับด้านหัวด้านท้ายแล้วก็มาดูสเปคแบบละเอียดของเขากันบ้างนะครับในส่วนของวัสดุนะครับตัว TIP0019 นั้นจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยผสมโลหะนะครับซึ่งรุ่นน้อง TIP0016 นั้นเขาจะเป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับแต่ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาก็คือเป็นอลูมิเนียมอลลอยเลยนะผมเคาะให้ดูนี่ครับแล้วก็ตัวบอดี้อลูมิเนียมอลลอยตัวคลิปเหน็บด้านหลังจะเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆไฟของเขาจะมี8โหมดนะครับผมจะเปิดให้ดูแบบเร็วๆนะสวิตช์ซ้ายมือครับเป็นไฟมุมกว้างหรือไฟ COB กดจะติดที่แสงกว้างแบบ High กดอีกครั้งแสงกว้างแบบ Low จะมีอาการกระพริบนิดนึงนะครับเนื่องจากสปีดของชัตเตอร์แต่ว่าหลอดจริงนั้นแสงจริงที่มองด้วยตาเปล่าเขาไม่กระพริบนะครับจากนั้นจะเป็นแสงสีแดงครับเป็นแสงสีแดงแบบนิ่งๆกดอีกทีหนึ่งจะเป็นแสงสีแดงกับสีน้ำเงินกระพริบคล้ายๆไฟฉุกเฉินของรถพยาบาลนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟตัวสถานะแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนสวิตช์ฝั่งนี้ครับจะเป็นแสงสปอตไลท์นะครับกด1ครั้งจะเป็นแสงไฮแบบ1หลอดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นแสงโลแบบ1หลอดเหมือนเดิมครับมองด้วยตาเปล่าไม่กระพริบนะครับแต่ว่าไอเนี่ยตั้งสปีดชัตเตอร์1ส่วน60แล้วมันก็ยังกระพริบอยู่นะไม่เป็นไรนะครับของจริงไม่กระพริบกดอีก1ครั้งครับจะเป็นแสงไฮแบบหลอดคู่นะครับติด2หลอดเลยอีก1ครั้งจะเป็น2โลแบบหลอดคู่โอเคครับจากนั้นก็ค้างเพื่อปิดนี่ก็คือแสง8โหมดของเขานะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาจะเป็นแบบบิวอินข้างในแกะไม่ได้นะครับสมมติว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วหมดประกันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเขาจะมีตัวนั่นตัวสกรูยึดไว้1 2 3 4 4ตัวครับก็น่าจะแกะไม่ยากนะครับถ้าใครมีทักษะด้านช่างนะครับแบตเตอรี่800มิลลิแอมนะครับรันไทม์สูงสุดจะอยู่ที่4ถึง8ชั่วโมงแล้วแต่โหมดที่เราจะใช้งานนะครับคราวนี้การชาร์จแบตเตอรี่ก็คือช่อง USB Type-C ด้านหลังนะครับผมจะชาร์จให้ดูผ่านสายชาร์จที่เขาให้มานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเท่านั้นเองคราวนี้ในตอนชาร์จนะครับเขาก็จะมีไฟสถานะตอนนี้สถานะแบตเตอรี่ก็คือเกิน 75% นะครับเพราะว่า4หลอด4ดวงก็ดวงละ25ตอนนี้ก็น่าจะเกิน 75%หลอดที่4กระพริบก็คือยังไม่เต็มนะครับถ้ามันเต็มชาร์จเต็มนะครับก็จะกระพริบก็จะหยุดกระพริบนะครับซึ่งในเว็บ Official ทั้งใน Shopee ทั้งเว็บ Official ของเขาไม่ได้บอกว่าชาร์จเวลากี่ชั่วโมงนะแต่ว่าผมเดาประมาณไม่น่าจะเกิน 3-4 ชั่วโมงนะครับพอถอดออกก็จะประมาณนี้มาดูที่ขนาดของเขาบ้างนะครับขนาดของเขานั้นจะอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับฝั่งนี้นะนี่21มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของเขาจะอยู่ที่58มิลลิเมตรนะครับผมเทียบให้ดูขนาดในฝ่ามือไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นน้องของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับตัวเล็กกว่ารุ่นน้องอีกแล้วก็ไฟฉายอีกตัวหนึ่งที่เราจะไปทดสอบแสงกันเป็นตัวเปรียบเทียบก็คือ i5RUS ก็จะได้ประมาณนี้นะครับการดีไซน์ของเขาก็คือเป็นไฟฉายพกพาไฟฉายฉุกเฉินแล้วก็เป็นไฟฉายพวงกุญแจนะครับซึ่งเขาก็
มีห่วงมาให้เขาจะมีจุดร้อยห่วงอยู่นะครับก็คือตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นห่วงเป็นช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วก็ใช้ตัวนี้ร้อยเข้าไปแต่ตอนนี้ผมยังไม่ร้อยนะดูถ้าจะอาจจะใช้เวลาเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งน้ำหนักครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบบบิวอินจะอยู่ที่ 43.3 กรัมก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะลอยบวกโลหะน้ำหนักเบามากๆการกันน้ำเขากันได้ที่ IPX4 ซึ่ง IPX4 ก็คือเขาจะกันละอองน้ำจากทุกทิศทางจากน้ำฝนหรือการใช้งานต่างๆนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้จุ่มน้ำนะผมจะไม่เทสจุ่มน้ำให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้เขากันละอองน้ำได้นะครับก็นี่คือสเปคโดยรวมนะครับของเขาคราวนี้เราจะไปทดสอบภาคสนามกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับบอกไว้เลยว่าตัวนี้แสงไม่ผิดหวังครับมาดูระบบสวิตช์ของเขาบ้างนะครับเขามีสวิตช์2ตัวซ้ายขวาแยกการทำงานชัดเจนนะครับฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาก็คือไฟของแสงกว้างนะครับใช้วิธีการกดค้างเพื่อเปิดครับจะมาติดที่ไฟแสงกว้างแบบไฮนะครับกดลงไปอีกครั้งนึงจะเป็นแสงแบบโลกดลงไปอีกครั้งนึงจะเป็นไฟสีแดงครับไฟสีแดงเฉยๆนะไม่กระพริบกดลงไปอีกครั้งนึงจะเป็นแดงกระพริบเป็นไฟสีแดงสีฟ้ากระพริบนะครับก็คือคล้ายๆไฟฉุกเฉินหรือไฟรถพยาบาลแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเรากดลงไปอีกครั้งนึงเขาจะวนมาที่แสงไฮนะครับคราวนี้ถ้าต้องการปิดก็คือกดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนสวิตช์ทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสวิตช์ของไฟแสงพุ่งนะครับก็การใช้งานก็เหมือนกันเลยตอนจะเปิดกดค้างครับติดขึ้นมาแล้วเขาจะติดหลอดเดียวก่อนนะครับเป็นหลอดเดียวแบบไฮกดสวิตช์ไปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหลอดเดียวแบบโลนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้กดลงไปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นติด2หลอดแบบไฮนะครับนี่ครับติดพร้อมกัน2หลอดซึ่งน่าจะเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยจากนั้นกดลงไปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหลอด2หลอดแบบโลนะครับคราวนี้กดไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะวนมาที่ไฮของหลอดเดียวนะครับก็คือครบทุกโหมดถ้าเราต้องการปิดก็คือกดค้างครับเขาก็จะดับนะครับคราวนี้ความพิเศษอีกอย่างนึงของเขาก็คือไฟทั้งแบบแสงพุ่งและแสงกว้างสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับผมเปิดตัวไฟแสงกว้างก่อนเปิดติดแล้วนะครับจากนั้นต้องการเปิดแสงพุ่งครับกดค้างครับก็ติด2หลอดก็คือเขาแยกอิสระจากกันนะครับจะเปิดปิดตอนไหนก็ได้หรือเปิดปิดพร้อมกันก็ได้แสงกว้างแล้วก็แสงพุ่งครับการเปลี่ยนโหมดอะไรก็ปกติธรรมดาเหมือนกันนะครับก็เป็นความอเนกประสงค์ของเขาโอเคครับสำหรับระบบสวิตช์ครับก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับผมจะเปรียบเทียบแสงให้ทุกคนดูก่อนนะในเว็บ Official ของ Smiling Shark นะครับรวมไปถึง Shopee Official เขาไม่ได้แจ้งค่าความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาไฟฉายที่มีแสงใกล้เคียงกันมาทดสอบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวOlight i5R US ครับตัวนี้สว่างสุด350ลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดสอบกันดูก่อนนะครับผมจะเทียบแสงให้ดูก่อนผมจะปิดไฟสีแดงไปก่อนนะครับจากนั้นเรามาดูนี่คือแสง350ลูเมนจากตัว Olight i5R US นะครับผมส่องให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการเทียบแสงคราวนี้เรามาดูแสงสูงสุดของเจ้าตัว Smiling Shark นะครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขานะเป็นแสงแฟลชไลท์แสงพุ่งแบบเปิดคู่นะครับก็คือเปิด2หลอดเลยแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับคราวนี้มาดู Olight บ้าง Olight 350ลูเมนนะครับส่วนตัว Smiling Shark เขาไม่ได้บอกสเปคค่าความสว่างไว้นะผมจะส่องตรงจุดบริเวณจุดเดียวกันนะครับให้ทุกคนเห็นค่าความเห็นความแตกต่างนะSmiling Shark ครับ TIP0019 Olight i5R US ครับจากนั้นลองส่องพร้อมกันดูฝั่งซ้ายนะครับเป็น Smiling Shark ฝั่งขวาเป็น Olight i5R ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้ลองดูอีกทีหนึ่ง Smiling Shark ครับค่าความสว่างสูงสุด
OLED i5R ครับค่าความสว่างสูงสุดโอเคน่าจะเห็นภาพของการเปรียบเทียบพอสมควรนะครับเดี๋ยวมืดสนิทแล้วเรามาทดสอบเจ้านี่กันเต็มๆ Smiling Shark TIP0019 ครับเริ่มจาก High แบบหลอดเดียวครับจากนั้น Low แบบหลอดเดียว High แบบหลอดคู่ครับซึ่งน่าจะเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยแล้วก็โลแบบหลอดคู่นะครับแบบหลอดเดียวนะครับหลอดคู่ครับค่อนข้างสับสนโหมดเขาเยอะมากนะครับอันนี้คือโลแบบหลอดคู่นะครับเปิดคู่แล้วจากนั้นผมปิดไฟแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นแสงระดับสูงสุดของโหมดแสงพุ่งนะครับแล้วก็สูงสุดของไฟฉายตัวนี้ด้วยก็คือเปิดคู่นะครับหลอดคู่แล้วก็เป็นระดับไฮแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมส่องไปรอบๆให้ทุกคนดูก่อนจากนั้นเริ่มที่จุดใกล้ๆนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไประยะกลางครับนี่คือระยะส่องระยะกลางแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นลองส่องไปที่ระยะไกลก็คือต้นมะพร้าวนะครับปลายต้นมะพร้าวผมมองด้วยตาเปล่าถึงนะครับแต่ว่าไม่ชัดมากแต่ว่าแสงไปถึงแน่นอนผมลองเอาแสงลงครับแสงลงจะเป็นแบบนี้ยกขึ้นอีกครั้งนึงครับไปที่ต้นมะพร้าวแล้วก็ไล่มาตรงกลางระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับใกล้ๆแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นไฟฉายที่ทำแสงได้เกินตัวมากๆนะครับค่าตัวในหลักร้อยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กมากๆแต่ว่าแสงที่ได้ครับของเขาแบบนี้เลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแสงกว้างบ้างนะครับแสงกว้างนั้นก็อาจจะดรอปความสว่างลงมานิดนึงนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของแสงกว้างแล้วนะส่องให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้อาจจะเหมาะกับการใช้งานอยู่กับที่หรือในเข็มในเต็นท์ในแคมป์นะครับแต่ก็มาทดสอบตรงจุดนี้ผมก็เปิดให้กับทุกคนดูด้วยนี่ครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะโอเคครับคราวนี้เรามาดูแสงกว้างกันแบบชัดๆในระยะใกล้ๆกันบ้างนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแสงตอนนี้คือแสงธรรมชาติจากนั้นผมยกไฟฉายขึ้นครับนี่คือแสงไฮของโหมดแสงกว้างนะก็แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานในระยะใกล้ 1-2 เมตรนั้นผมว่าเหมาะมากๆเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับตรงนี้ก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับต้นไม้ด้านหน้าผมจะเอาแสงลงให้ดูจะมืดแบบนี้เลยยกขึ้นมาอีกทีนึงครับแสงสว่างก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับในโหมดแสงกว้างกระจายแสงได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันบ้างนะครับผมจะยกมุมต่ำลงนิดนึงนี่ครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับไม่ทราบจำนวนลูเมนนะครับเพราะว่าสเปคของ Official นั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ไว้ผมก็ได้แต่เทียบกับตัวไฟฉายตัว OLED i5R EOS นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแสงโลนะครับพอแสงโลก็จะดรอปลงนิดนึงนะคราวนี้ในมุมเดียวกันครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งบ้างนะแสงพุ่งนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับโอเคเรามาดูแสงพุ่งกันแสงพุ่งในระดับไฮ1หลอดนะครับถือว่าชัดเจนมากๆเกินตัวมากๆครับต้องบอกว่าแสงเกินตัวนะเป็นตัวคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งเลยนะครับในราคาหลักร้อยนี่คือระยะใกล้ๆ2เมตร3เมตรครับ
ไม่เกิน5เมตรจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นระดับโลนะครับระดับโลของแสงพุ่งแบบ1หลอดนี่คือระดับโลแสงของเขาก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่ระยะใกล้ๆไม่มีปัญหาครับชัดเจนมากจากนั้นไปที่ระดับไฮของ2หลอดครับก็คือค่าความสว่างสูงสุดของตัวไฟฉายเลยดูแสงที่เขาทำได้ครับนี่คือไฟฉายราคาหลักร้อยขนาดเล็กๆเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายพวกกุญแจด้วยนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะของตัวไฟฉายเลยดูแล้วระยะใกล้ๆนี้แสงก็เกือบจะเต็มเฟรมนะครับให้ดูขนาดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคราวนี้เราจะไปที่โหมดไฮนะครับโหมดโลของ2หลอดนะครับผมลองกดดูนี่ครับจะเป็นโหมดโลของ2หลอดก็ยังชัดเจนอยู่นะจากนั้นเอาไฟฉายลงอีกทีนึงแสงธรรมชาติครับแล้วก็ยกไฟขึ้นโอเคครับสำหรับการทดสอบในระยะใกล้โอเคครับทุกคนคราวนี้เราจะมาถือเดินในที่มืดกันนะครับเป็นการทดสอบในการถือเดินว่าเขาจะเหมาะไหมสำหรับการถือเดินในที่มืดนะครับผมจะใช้โหมดที่มันเหมาะสมเท่านั้นนั่นก็คือโหมดแสงพุ่งนะครับโดยจะเน้นไปที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนั่นก็คือแสงพุ่งแบบ2หลอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟสีแดงก่อนพอปิดไฟสีแดงครับสภาพแสงจะเป็นแบบนี้เลยผมเปิดครับนี่คือแสงในระดับไฮของ1หลอดนะครับโลของ1หลอดแล้วก็ไฮของ2หลอดประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาถือเดินกันสำรวจด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับอุโมงค์ของต้นไม้นะครับแต่ว่าผมคงจะไม่เดินเข้าไปนะโคตรกลัวงูเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดนี้นะพอจะมีทางเดินให้เดินอยู่นะครับโอเคเราไปกันเลยนี่คือแสงระดับสูงสุดของเขาเลยนะผมคว่ำลงนะครับตัวที่เห็นสีฟ้าๆนั่นคือเป็นไฟสถานะของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะรกพอสมควรนะเดินตามผมมาเลยโอเคโอ้ตรงนี้ก็โล่งๆหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนยางพาราแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าผมเอาไฟลงไม่ได้ปิดนะผมยกลงเฉยๆมืดแบบนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีนึงนะครับตัวหลักร้อยนะครับไฟฉายตัวหลักร้อยราคาที่แน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับถือว่าแสงที่ได้นั้นค่อนข้างเกินตัวเลยนะผมว่านะนะครับส่องระยะไกลอันนี้คือเราถือเดินนะผมส่องไปที่รถตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้ครับส่องไฟขึ้นไปแล้วก็เดินถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินทดสอบอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรเลยมาดูตรงจุดนี้ก่อนผมจะพาทุกคนเดินไปผมจะคว่ำตรงไฟสถานะลงนะครับไฟแบตเตอรี่ลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูระยะด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินอีกจุดหนึ่งครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกจุดหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าเหมาะกับการทดสอบถือไฟฉายเดินมากๆนะครับผมจะปิดไฟแดงไปก่อนนะโอเคครับตรงนี้เป็นบริเวณถนนที่มันยังมีแสงสว่างอยู่แต่ว่าข้างหน้าครับมืดสนิทเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟก่อนอ
เปิดแสงระดับไฮสุดของเขาเลยนะครับผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปตรงจุดนี้มืดสนิทแน่นอนนี่ครับตอนนี้ยังไม่เดินนะครับสภาพถนนจะเป็นแบบนี้นะมีป่าแล้วก็เป็นทางเดินนะครับถ้าผมเอาไฟลงมืดสนิทครับโอเคเราลุยกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแสงสูงสุดของไฟฉายตัวนี้ของโหมดของเขาเลยนะครับแสงพุ่งตรงนี้ก็จะเละๆนิดนึงนะครับคราวนี้ยกไฟฉายไปไกลๆบ้างนะครับให้เห็นสภาพถนนนะว่าเป็นยังไงทดสอบการส่องไกลของเขาด้วยแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่คือระดับเทอร์โมของเขาแล้วเห็นรายละเอียดสองฝั่งไหมครับสองฝั่งก็คือจะเป็นต้นไม้แบบนี้นะเป็นสวนยางนี่ครับพอส่องกลับไปก็จะเห็นสภาพประมาณนี้เลยถ้าเอาไฟลงมืดเลยครับแล้วก็ผมจะเดินกลับไปนะแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ถนนค่อนข้างเละนะก่อนหน้านี้มันจะเละกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็ฝนไม่ตกมาหลายวันก็ดีขึ้นผมก็จะเดินทะลุออกมาที่มันมีแสงไฟจากโซลาร์เซลล์ครับก็จะเห็นรายละเอียดขึ้นมาโอเคครับนี่คือจุดที่ผมจอดรถไว้นะมีรถมาพอดีเรากลับมาดูอีกครั้งนึงครับใช้งานมาต่อเนื่องแสงน่าจะดรอปลงนิดนึงนะครับผมว่าแสงของเขาโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสง